มรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกุมภาพันธ์ค่ะศูนย์สุขศึกษาชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดและชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดการประชุมชมรมผู้สูงอายุประจำเดือนกุมภาพันธ์ณศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดวัดมณีไพรสนเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายเมธายิ่งยวดประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอดได้เป็นประธานในการจัดการประชุมประจำเดือนในครั้งนี้ซึ่งการจัดการประชุมประจำเดือนของทางชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดขึ้นเพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจรวมไปถึงการร่วมทำกิจกรรมนันทนาการร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกด้วยกันเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยในวันนี้ได้มีการจัดกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยกระบองโดยนางเรือนมูลบุญมากชุมชนบ้านเหนือสามัคคีการบรรยายให้ความรู้เรื่องปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และฝุ่น PM2.5 โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลแม่สอดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นทำกุหลาบจากใบเตยการประกวดคู่รักหวานแหววกิจกรรมนันทนาการขับร้องเพลงร่วมสนุกสนานและปิดท้ายเป็นการรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกันยืนสวยนะแต่ว่าทำ